เมื่อคืนน้องนอนใส่กลอนหรือเปล่าทุกวันอายเศร้า เอาผมก็ไปงั้นแหละตามภาษาผมจะถือภาษาลุงออกเนาะลุงออกก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นมานานแล้วด้วย วันดีคืนนี้ก็โอ้โหนะที่โอกาสสวัสดีท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแต่ไม่รักนะเคารพทุกท่านทั้งเพศแม่เพศผู้พ่อทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ไว้ต้นไว้กลางไว้แก่ไว้โทรมโอเคนะเคารพทุกไหวแต่ไม่รักสักไหวเลยทำไมผมจึงไม่รักใครรู้ไหมมันน่าแปลกนะแปลกผมวิเคราะห์ครับผมในโลกใบนี้โลกมนุษย์นะถ้าเริ่มต้นจากคำว่ารักจะมีคำว่าหลงจะมีคำว่าโลภจะมีคำว่าโกรธมีคำว่าเกลียดและตามด้วยด่าทอกันตบตีกันเข็นฆ่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อผมวิเคราะห์ได้อย่างนี้แล้วผมจะรักไปทำไมแล้วผมกลับอีกขั้วไม่ดีก็เหรอขั้วที่บอกว่าไม่เกลียดเห็นไหมไม่เกลียดใครไว้ต้นไว้กลางไว้ทำงานไว้แก่แล้วก็ไว้หง่อมไม่เกลียดยังไม่พอนะฮะยังไม่รังเกียจด้วยเห็นไหมผมเลือกด้านนี้ครับด้านไม่เกลียดกับไม่รังเกียจซึ่งกันและกันจบมนุษย์ส่วนหนึ่งและมากด้วยนะฮะจะคิดอยู่ด้านเดียวรักก็หัวปักหัวปั๊มเอาให้ได้จะเข็นจะฆ่าจะเอาให้ได้เรารักเขาเราก็อยากจะให้เขาไม่ได้ต่อไม่ได้คำนี้ขึ้นต่อแล้วดูงอกเสียขนท่านคิดเองผมเว้นวรรคเอาไว้ให้คิดเพราะรายการที่นี่ไม่ได้ให้เชื่อแต่สะกิดต่อมความคิดให้คิดให้พินิจให้พิจารณาให้เปรียบเทียบอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายจึงจะรู้ว่าชีวิตนี้คุณค่าของชีวิตของความเป็นมนุษย์นั้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพียงใดแต่ถ้าหากว่าปราศจากแล้วซึ่งการคิดมันก็จะตกหลุมก็น่าเห็นใจครับประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกัน บางท่านก็เพิ่งมีประสบการณ์ตรงมาแค่20ปีแต่ยังมีต้นทุนชีวิตมากนะประสบการณ์ตรงที่ผ่านมา20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี60ปีอัพแปลว่ามีต้นทุนของชีวิตเหลือน้อยเต็มทีย ิ่งอายุมากเท่าใดยิ่งมีต้นทุนของชีวิตเหลือน้อยเต็มทีมันต้องใช้ให้เป็นเนี่ยส่วนที่มันเหลือน้อยต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นมันก็จะเสียรอบการเกิดเป็นมนุษย์ที่เนาะที่
จุดๆท่านก็คิดต่อเองทำไมผมจึงมองเห็นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เพราะผมรู้ว่าเขายังมีต้นทุนชีวิตอีกยาวไกลเมื่อเขามีประสบการณ์ชีวิตน้อยผมก็อยากจะนำประสบการณ์ชีวิตตรงที่ผมมีอยู่70ปี74ปีเนี่ยมากระเซาะกระแซะกระเนาะกระแนะสกิดต่อมความคิดของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ให้เขาได้มีวิธีคิดมีหลักการคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่คิดคิดไม่ได้คิดทุกความคิดมีประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าคิดด้านเดียวจะให้โทษนะครับความคิดเนี่ยคิดด้านเดียวจะให้โทษถ้าคิดสองด้านแล้วจะเกิดประโยชน์เพราะความคิดก่อให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็มาจากความคิดมนุษย์ไม่คิดก็เหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งสัตว์ไม่คิดก็ไม่ต่างจากชีวิตยืนตายกลางทุ่งเหมือนกันฉะนั้นสัตว์โลกใบนี้จำต้องคิดมนุษย์มีพื้นฐานการเป็นสัตว์ที่เหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเพราะฉะนั้นหลักการคิดวิธีคิดของมนุษย์นั้นย่อมบ่งชี้ให้รู้ว่านั่นคือดีนี่คือไม่ดีที่ผ่านมานั่นก็ดีนี่ก็ดีดีหมดแต่บางสิ่งบางอย่างดี 1% ดี 5% ดี 10% ใช่ไหมวิธีคิดเลิกพูดกันสักทีหนึ่งคำว่าคิดบวกนะคิดบวกมันคิดยังไงคิดบวกสรุปร่วนย่อมดีกว่าเลยความคิดมีประโยชน์ทั้งหมด สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ดมได้กินได้สัมผัสแต่ต้องทั้งภายนอกและภายในล้วนแต่มีดีทั้งสิ้นสรุปได้ไหมว่าสิ่งนั้นดี 1% ไอ้นู่นดี 5% ไอ้นี่ดี 50%เห็นไหมครับถ้าเราวิเคราะห์ได้อย่างนี้เราก็จะรู้ว่าตัวเรามีคุณค่าในการที่จะรู้สิ่งแวดล้อมสามารถจำแนกแจกแจงสิ่งที่เราสัมผัสโดยตรงโดยอ้อมจากสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับดีหมดขี้หมาก็ดีขี้แมวก็ดีขี้หนูก็ดีขี้แมลงสาบก็ดีรับได้ไหมครับอย่างเงี้ยส่วนมากเจอแมลงสาบเจออะไรนะเจอแมงดาเจอแมงดาทะเลเจอแมงดาบกชีวิตจริงมีใครบ้างครับที่เจอแมงดาบกนะไม่รู้นะส่วนตัวผมน่าสงสารเนาะสำหรับบุคคลที่เจอแมงดาโดยเฉพาะยิ่งเพศแม่เจอแมงดาบกเข้าให้แล้วก็ฮ่าอาบน้ำ7วัดทำบุญ9วัดก็ไม่หมดสักทีนึงประเภทสวยนะฮะอย่าเจอกันแล้วกันสำหรับคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยเชื่อว่าคงไม่เจอแล้วครับ
นะหรือว่าเคยเจอมาแล้วก็ต่อไปนี้ไม่เจอแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเมื่อเวลามันเข้าตัวของดีๆมันเข้าตัวแล้วนะของชั่วก็จะไม่มาใกล้ตัวเราถ้าเรามีของดีๆอยู่ในตัวของชั่วๆก็จะไม่มาใกล้ตัวเราเห็นไหมสำคัญว่าในตัวเรานั้นมีดีมากน้อยเพียงใดคำว่าดีนั้นมันคืออะไรลุงออกหมายถึงพลังงานนะพี่นะ พลังงานที่ดีอยู่ในตัวเราลุงออกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะส่วนพลังงานที่อยู่ในตัวเราที่ส่วนที่มันไม่ดีลุงออกก็บอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมยุคนี้เราพูดเรื่องของพลังงานกันนะเรื่องสสารวัตถุนี่มันผมว่ามันสุดขั้วแล้วนะสสารวัตถุที่จับต้องได้เนี่ยมันสุดขั้วนะมันมีจนกระทั่งหลากหลายโอ้โหมันพัฒนาสูงขึ้นมากๆขึ้นมากๆขึ้นนะมันก็จะมาเหลือแค่พลังงานเช่นมือถือมือถอยเนี่ยเห็นไหม 4G 5G เนี่ยครับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับหรือเขาเรียกกันว่า IT นี่แหละครับกลุ่มนี้นะคือกลุ่มพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานของคลื่นพลังงานความถี่ คลื่นมันมองไม่เห็นมันมีแต่มองไม่เห็นเห็นไหมคือพลังงานน่ะมีแต่มันมองไม่เห็นไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีแถมยังมองไม่เห็นอีกโอ้ยมันจะรู้ไหมนี่รู้ถ้าใครก็ตามที่จะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของตัวของเราเองก็จะรู้ว่าพลังงานที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นคลื่นขนาดไหนเพียงใดเราจะรู้ได้โดยความรู้สึกเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลไปเลยไปกับน้ำตาเลยไปเลยไปเยอะไปพร้อมกับน้ำตาเลยความรู้สึกทิ้งทะเลโดยการผ่านน้ำตาเป็นยานะน้ำตาเป็นยานะครับน้ำตานี่นะครับนะที่เขาบอกว่ายาหยอดตานั่นใช่ไหมเป็นยาไม่ใช่เลยยาหยอดตานั่นลุงหมอกเรียกว่าพิษคนที่ไม่เข้าใจบอกว่าดีเป็นยาไม่ต้องน้ำตาไม่ต้องใช้ยาหรอกครับน้ำตาเป็นธรรมชาติครับน้ำตาเป็นธรรมชาติ บุคคลที่ไม่มีน้ำตาเรียกว่าน้ำตาแห้งแปลว่าต่อมน้ำตามันไม่ทำงานย้ำต่อมน้ำตารูตามันตันรูน้ำตาเรียกว่าต่อมรูของตามันตันน้ำจึงไม่ไหลออกมาเลี้ยงดูลูกกระตามันจึงฝืดเครื่องแสบขันนะผู้ไม่เข้าใจก็บอกเอายอดเอายาอะไรน้ำตาเทียมลุงหมอไม่เคยใช้ลุงหมอเคยใช้อะไรรู้มั้ยรู้จักมดแดงไหมพี่น้ำเกลือนะมดแดง
ไอ้ที่มันก้นมันเปรี้ยวๆนี่บีบใส่แป๊บโอ้โหตาสว่างเลยพี่ลองดูสิไม่เชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็บอกสกปรกหรือติดเชื้อที่ไหนได้เขาหลอกขายอะไรยาล้างตาหรือเขาหลอกขายยาหยอดตาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเออดูทำมาเยอะแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเรากำลังพูดธรรมชาติอยู่นะบ้านเราดอททีวีคือสถานีธรรมชาตินะอย่าลืมนะสัตว์โลกเขาเกิดมาตามกรอบธรรมชาตินะต้นไม้ใบหญ้าเกิดมาตามกรอบธรรมชาตินะมนุษย์มนาเกิดมาตามกรอบธรรมชาตินะถ้าใครหลงถ้าใครลืมถ้าใครไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องชาติระวังถูกธรรมชาติเล่นงานนะพี่นะธรรมชาติเล่นงานเนี่ยเมื่อธรรมชาติเล่นงานแล้ววิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าศักยภาพของวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมันคนละมิติมันคนละเรื่องมันคนละpotential เลยมันคนละศักยภาพกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันยิ่งใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์แน่ๆใช่ไหมครับงั้นผู้ใดก็ตามที่หลงไหลคลั่งไคล้กับวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งวิทยาศาสตร์เรื่องกินทาฉีดต่อไปนี้ถ้าเป็นผมนะลดละหยุดเลิกถ้าเป็นลุงงอกนะลดละหยุดเลิกถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กินทาฉีดลุงออกบอกว่าลดละหยุดเลิกกินธรรมชาติอาหารธรรมชาติอ่ะพี่ทาธรรมชาติทาแป้งเลยไม่รู้หาธรรมชาติมาทากันแล้วกันฉีดธรรมชาติเอ้าฉีดธรรมชาติเนี่ยลุงหมอจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเอาอะไรมาฉีดอะไรที่เป็นธรรมชาติมาฉีดใส่กับธรรมชาติเฮ้ยลุงหมอเจอกับดักแล้วแบบเนี้ยพูดไม่ได้คิดแบบเนี้ยไปต่อไม่ได้เลยกินอย่างธรรมชาติทาอย่างธรรมชาติแล้วก็ตามด้วยฉีดอย่างธรรมชาติอะไรเนาะฉีดธรรมชาติยกตัวอย่างโอ้ยอมนะมั้งงานเนี้ย กินแบบธรรมชาติยังง่ายเนาะทาธรรมชาติยังง่ายนะดมแบบธรรมชาติก็ยังไหวนะ สัมผัสแต่ต้องแบบธรรมชาติยังไหวนะไอ้ฉีดแบบธรรมชาตินี่สิยอมครับยอมไปไม่ได้เป็นนะครับ ยอมก็จะอย่างไม่ได้ครับเดี๋ยวนะชีวิตจริงเนี่ยเคยฉีดอะไรใส่ตัวแบบธรรมชาติไหมเนี่ยไม่มีไม่มีโอเคพอได้ครับ ลองฟังให้ดีนะครับผมมีอาผมนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์นะครับยกตัวอย่างได้แล้วล่ะมีคนให้คำว่านามมา ฟังกำลังยกอย่างพอดีนะครับอาผมก็เป็นนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์นู่นนายแพทย์รุ่นเดียวกับนู่นน่ะหมอฝนแสงสิงแก้ว
เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขรุ่นนู้นแหละครับเผาหมดแล้วล่ะครับที่ว่าในรุ่นนั้นเผาหมดแล้วล่ะถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้เผาผมไม่พูดหรอกครับพูดผมก็ต่อโดนสิครับใช่ไหมก็เพราะว่าได้เผาไปแล้วเนี่ยนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์ก็เผาไปแล้วถึงพูดได้ยังไม่เผายังพูดได้ไงผมก็แย่สิครับก็เนรคุณสิเอาล่ะเมื่อพูดก็คือเล่าให้ฟังเนาะวันหนึ่งไม่รู้ท่านนึกสนุกอะไรเรียกผมก็ไปกินข้าวร่วมโต๊ะจำไว้นะแอดผมชื่อแอดชื่อเล่นชื่อในครอบครัวชื่อนึงแอดแอดแอดมานี่มานี่มาอาจจะเล่าเรื่องได้ให้ฟังรักษาผู้คนเนี่ยมันไม่ยากหรอกผู้เห็นไหมคนไข้มาตั้งแต่เช้านะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นคนก็กระเตงกันมาชาวบ้านร้านถิ่นชื่อร้านนะฮะเดี๋ยวนะบุญมีคลินิกชื่อเก่าชื่อเดิมก็คือนายบุญมีชื่อเก่าชื่อเดิมนายบุญมีก็เลยชื่อว่าบุญมีคลินิกโอเคนะครับ ชาวบ้านก็มาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ชาวไร่ชาวนาเนาะเอาข้าวถึงหน้าข้าวเม่าก็ข้าวเม่ามาด้วย มาฝังมาฝังถึงหน้านาก็มีกุ้งหอยปูปลาปลาร้าปลาเจ่าปลาแห้งเนี่ยฝากฝังกันตามเกิดตามมี วันหนึ่งบอกว่ารักษาคนไม่ยากหรอกเพียงแค่ฉีดน้ำกลั่นเข้าไปร่างกายก็หายอ๋อถึงรู้ว่าอ๋อกินทาฉีดเมื่อกี้นะครับคิดเกือบแย่นะจึงได้ครับฉีดน้ำกลั่นเข้าไปร่างกายหายมาถึงวันนี้ลุงอ๋อบอกว่าน้ำทุกหยดเป็นยาเฮ้ยมันคนละมิติไม่ต้องฉีดเลยเหมือนกันลุงอ๋อแน่กว่าด้วยหลานชายแน่กว่าอายังไม่พอนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้อีกโอ้เหนือกว่าเยอะเลยเหนือกว่านายแพทย์สุรินทร์พลพิทักษ์ต่างหากโอ้ยอะไรกันนะกันหนาอะฮะมันมาถึงยุคมันพี่ครับน้ำปัญญาแน่นอนนะครับตอนหลังก็มารู้ว่าอ๋อมีหน้าล่ะตอนนี้เริ่มนึกที่มาที่ไปของบรรดาพงศาคณาญาตินะครับผมก็มีลูกอยู่7สาว1ชาย1ชาย1ชาย1หัวปีแล้วก็ตามด้วย7สาวโอเคนะเอาล่ะ อะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยผู้ว่าไงได้ต่อเนาะเอาเรื่องราวพงศาคณาจะมาเล่าให้ฟังนะอ๋อเลี้ยงลูกกี่คนนะ8เนาะแต่ละคนเอ๊ะไม่ต้องพูดนะครับก็สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วกันนะยังไม่พอเลี้ยงหลานอีกทีเนี่ยหลานนี่เต็มเลยลูกลุงมั่งลูกอาบ้างเดี๋ยวนะลูกน้องพ่อเนี่ยลูกน้องพ่อ4ชีวิตเนี่ยลูกน้องเดี๋ยวนะลูกน้องพี่ลูกน้องของลูกสาวลูกชายของพี่ชะของพี่ชายเนี่ยนะนะผมอยู่ในฐานะที่เป็นลูกชายของพี่ชายของหมอสุรินทร์นะผมก็เลยเรียกว่าอาใช่ไหมครับ
ช่นะส่วนคนที่เป็นลูกน้องสาวของหมอสุรินทร์มาถึงนาทีนี้นั่นไงท่านโพธิรักษ์นั่นไง นั่นแหละสันติอโศกปฐมอโศกอะไรอะไรอะไรกันที่อุบลอะไรบ้านราษฎร์เหรออโศกธานีศรีสะอโศกอะไรพวกนี้นั่นไปรูปนั้นนั่นคือลูกชายของน้องสาวพ่อผมโอเคนะเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปงั้นกลับมาถึงนายแพทย์สุรินทร์พงศ์พิทักษ์ต่อนะครับว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูก8เลี้ยงหลานต่างหากโอ้โหไม่งั้นผมไม่มีโอกาสเรียนหนังสือครับไม่รู้ว่าผมเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจไม่มีโอกาสแน่นอนลูกชาวนาเอาอะไรล่ะครับไม่มีโอกาสเลยนะครับอยู่ห่างจากอำเภอก็ตั้ง10กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัดก็40 50ประมาณ55กิโลเมตรใช่ไหมการคมนาคมไม่ต้องพูดถึงสองขาเป็นหลัก จักรยานก็แทบจะจักรยานมีขี่ไม่มีขี่ใช่สองขาเป็นหลัก10กิโลเมตรนี่สองขาทั้งแบกทั้งหามประมาณนั้นนี่คือเล่าให้ฟังเพื่อว่าสุดท้ายก็มารู้โอ้นี่เหรอเมตตาธรรมคำจุนโลกก็ใช้ความเมตตานั่นเองครับใช้น้ำเนี่ยฉีดเข้าไปร่างกายคนไข้หาย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 ก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่คือความเมตตา พูดแล้วก็เหมือนกับมายกยกย่องบรรพบุรุษให้ฟังกันความเมตตามันมาได้จริงครับมันไปได้จริงครับมันช่วยได้จริงครับเมตตาเพราะฉะนั้นมนุษย์จำเป็นมากนะครับจะต้องมีเมตตาต่อกันและกันเมตตาสงสารเมตตากรุณานี่ครับโอเคนะก็อย่าเปรียบกันนั่นเองใช่นะก็เล่าให้สู่ฟังกันในส่วนที่บางทีลูกหลานเลนโลนเกิดหลังมกราคมปี37ความเมตตาคืออะไรก็ไม่รู้ทีนี้เกิดมาพวกก็มาเจอกับมือถือมือถอยให้มือถือมือถอยเป็นครูผมก็ว่ามันคงจะหมดยุคคุณครูหรือเปล่าคุณครูตกงานหรือเปล่าวิชาความรู้เนี่ยอยู่ใน Google หมดนะตอนนี้ใครไม่รู้มีร้านนะฮะขอฝากไว้ว่าให้เขาเรียนเรื่องของภาษานะครับโอกาสตกงานยากภาษาเนี่ยครับนะโอกาสตกงานยากภาษาบอกให้ทราบนะ มันไปได้ทุกที่ทุกทางนะภาษาเรียนมันทุกภาษาของมนุษย์โลกที่เขาเรียนกันภาษาเขมรก็เรียนกันไปเถอะครับภาษาลาวเวียงจันทน์ก็เรียนไปเถอะครับภาษาพม่าภาษาเวียดนามเวียดกงองแห่เรียนไปเถอะครับให้มันแตกฉานเข้าไว้ภาษาจีนภาษาอินเดียภาษาบังคลาเทศภาษาสวิตเซอร์แลนด์ภาษาอเมริกันภาษาลอนดอนก็ว่าไปนู่นภาษาเนเธอร์แลนด์ภาษาสวีเดนเดนมาร์กเรียนกันไปเถอะครับสเปนสเปนเอาให้หมดเก็บตกให้หมดเรื่องของภาษามีภาษาเท่านั้นนะฮะที่จะโยงใหญ่และทำอะไรได้อย่างสง่างามมากครับฝากเอาไว้นิดนึงเพราะเรียนภาษาไม่ต้องแบกไม่ต้องหามนะครับเรียนอย่างสนุกคนเก่งภาษาเนี่ยผมยกย่องมากนะครับผมไม่ทราบเพราะว่าภาษาเนี่ยมันใช้ในการสื่อสารเนาะ จำไหมล่ะ
มนุษย์สื่อสารได้สื่อสารเป็นมนุษย์คนนึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ง่ายได้ดีคนไหนสื่อสารไม่เป็นไม่ได้มนุษย์พันนั้นก็อยู่ยากนะครับจะอยู่ลำบากจะอยู่ยากเพราะว่าจะไม่มีค่อยจะมีใครมาคบค้าสมาคมด้วยนะเมื่อมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เสร็จแล้วก็บอกว่าเศร้าทางการแพทย์ก็จับโรคยัดโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าไม่ทำไงจะแอคทีฟทั้งนั้นนะมันทำไงจะไม่ซึมเศร้าวิธีการแก้นะครับผู้ใดก็ตามที่มีลูกหรือว่ามีใครแต่กายซึมเศร้านะครับให้เป็นเล่นของเล่นที่มีคำว่าหวาดเสียวนะครับหวาดเสียวนั่นคือตัวแก้ครับเพราะมนุษย์มีธรรมชาติอยู่กลัวเจ็บกลัวตายของเล่นนั้นต้องปลอดภัยนะเอาเลยลุยเลยเอาเลยลุยเลยบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าต้องปรับแก้โดยการตื่นเต้นครับมีเท่านั้นครับมันที่จะกลับขั้วได้นะครับให้ฝากไว้ด้วยเห็นมั้ยล่ะคุยมาแค่นี้ก็ได้เรื่องแล้วมั้ยสำหรับอยู่ในกองชีวิตอยู่ในกองแห่งความเศร้าซึมเศร้าหงอยเหงาเพราะขาดญาติมิตรซึมเศร้าหงอยเหงาเพราะถูกไฮเทคโนโลยีเล่นงานคือโรคไฮเทคเนี่ยเล่นงานนะครับซึมเศร้าไม่อยากจะคบค้าสมาคมอะไรกับใครนั่นนะครับพวกไฮเทคเล่นงานนะครับพวกคลื่นเล่นงานนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจตัวคลื่นใครต้องการอยากจะป้องกันไม่ให้คลื่นนั้นมาเล่นงานตัวเราไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีศาสตร์ใดให้เรียนยกเว้นศาสตร์ด้านจิตศาสตร์เท่านั้นนะครับจึงจะป้องกันได้นะครับอย่างนุ่งงอกเนี่ยนะคลื่นจะมาความถี่ถ้าเกิดอะไรไม่สนมาเยอะๆสบายนั่งสูบบุหรี่คอยอะไรพวกคลื่นจริงๆมาเยอะๆทำอะไรลุงหมอไว้หรอครับอธิบายเพราะลุงหมอมีพลังงานไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำหน้าที่เบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้นะครับเผาไหม้ลุกไหม้ในร่างกายโดยกระบวนการที่ทางการแพทย์เรียกว่าเมตาโบลิซึมเรียกว่ากระบวนการเผาผลาญหรือเพิ่มธาตุไฟให้เกิดอยู่ในตัวมันจะออกมีพลังงานออกมาพลังงานที่ว่านั่นคือพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนที่ว่านออกมาจากผิวกายเราเนี่ยครับนะหรือพลังงานไฟฟ้าสถิตออกมาจากผิวกายเรานะก็มาเรียกว่าโฟตอนซะเนี่ยมันจะมีทั่วไปจะบอกว่าแสงออร่งออร่าที่เขาว่ากันนะครับรัศมีผิวกายที่ออกมาอาจจะนั่นจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองไม่ให้คลื่นที่ว่านั้นมากระทบตัวเราเห็นรอบตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นคลื่นจะมีความเร็วความถี่เท่าไหร่ลุงงอกไม่สนนั่นไม่สนเพราะว่ารู้งอกรู้มันรู้คลื่นพวกนั้นมันขณะกันก็มารู้คลื่นไฟฟ้าสถิตของเราเองรู้เขาก็รู้เราไม่ต้องรบก็ชนะรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะอยู่เฉยก็ชนะจริงจริงอยู่เฉยนิ่งอยู่เฉยก็ชนะเรารู้ว่าเราไม่แพ้เราชนะใครทำไมล่ะอย่างเงี้ยไม่แพ้สิ่งนั้นก็แล้วกันเอาชนะพระธรรมบอกเล่า90ผ่านจอกันนี้ไม่ดีกว่าหรือเพื่อพวกเราเจ้าค่อยบ้านเราดูทีวี 20,000 กว่าชีวิตจะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติวิธีมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันท่านถามผมตอบอย่างเงี้ยอธิบายขยายความให้กับกันและกันอย่างมีความสุขเหมือนกับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาตอบสนุกนะฮะผมจะสนุกในการตอบพวกนี้นะครับอ่ะว่าแล้วก็เริ่มดูหน้าจอสิครับว่ามีไผกันบ้างเนาะวันนี้ดูสิดูหน้าตาสิ
สวยหล่อเราแค่ไหนสิปืดปืดปืดเฟซกดโชว์เข้าไปมาแล้วมาแล้วจ้ะเรื่องราวของคุณกดชั่วเฟซเป๊ะเงาละมาแล้วจ้ะคุณแล้วก็มันก็มายกยองยองปืด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 ปิดเสียงไว้ก่อนค่อยๆขออนุญาตนะตอนนี้เริ่มสะกิดเบาๆแล้วนะเดี๋ยวตกใจนะมือผมยังไม่ได้นะสะกิดปุ๊บตกใจเลยนะโอเคดูสิเริ่มดูตั้งแต่หัวแถวสิอ้าวเขียนไม่น้อยจังนะวันนี้ตัวเลขขึ้นเยอะแต่หน้าปัดมีแค่ไม่กี่ท่านโอเคนครปฐมชัดเจนจ้าบางกะปิชัดเจนจ้าเบนเยี่ยมใช้ได้จ้าแน่วันนี้เฟซเร็วกว่า YouTube เนี่ยโอ้เหรอแปลว่าเฟซเขาพัฒนามาแล้วนะท่านเนาะถ้าเร็วกว่านะครับวิธีการสังเกตนะเวลาผมพูดปากผมไปปุ๊บเสียงจะทันทีนะครับสังเกตเวลาผมปากหรือว่าผมยกนิ้วเนี่ยจะขึ้นทันทีที่จอนะครับแล้วผมจะดูนะถ้าผมยกนิ้วแป๊ก1 2 3 4 5 6ประมาณ6วินาทีฮะเห็นจะเห็นภาพในจอโอเคไหมใช่นะอีกทีก็ได้วิธีการยังไงเอานะถ้าผมยกนิ้วเนี่ยดูนะดูใหม่นะครับชัวเป๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหตั้ง9วินาทีดูมากนะครับจึงจะแสดงทางด้านมอนิเตอร์แปลว่า7วินาทีกว่าผมจะรู้ว่าผมทำอะไรไปไหมครับนี่คือเฟซนะเราให้สวยฟังกันเรียนรู้กันนะรับรู้กันเรื่องพวกนี้อนาคตข้างหน้านะครับที่ผมชอบพูดว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ถ้ามาใช้ในระบบปุ๊บมันวินาทีเนี่ยถึงกันเป๊ะ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 เลยครับภายในวินาทีเป๊ะเป๊ะเนี่ย จะถึงกันหมดมันเร็วมาก เพราะฉะนั้นช่วงนั้นนะครับจะรู้ว่าศักยภาพของลุงออกมันเรียลไทม์นะครับมันจะไม่ดีเลย์นั่นแหละครับจะรู้ว่าจะรักษาผู้คนผ่านหน้าจอให้ได้ถึงเต็มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เขามีใช้กันอยู่ในโลกมนุษย์โอเคนะครับจะบอกให้ทราบให้เตรียมตัวไว้นะพี่นะอย่างนี้ไปไหนตอนนี้สื่อสารพ่อภาษาพ่อคุณรามคำแหงเอาไว้คนไทยอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้เกาะกลุ่มกันได้ครับหรือจะให้ดีก็เผื่อเวลาพวกนี้มันมาเร็วเนาะจะให้ดีก็กดเขาเรียกอะไรกด subscribe หรือกดคำว่าติดตามมีระฆังมีกระดิ่งกดจุ๊จั่วจั่วเข้าไปเถอะใน YouTube บ้านเราดอททีวีนะครับมันจะได้เผื่อเวลาคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาเนี่ยมันจะใช้ได้อย่างโอ้โหมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับนะผมรอเวลานั้นนะครับเวลานี้ช่วงเวลานี้ก็มีแล้วก็ใส่เข้าไปใน YouTube 5-6,000 คลิปครับแล้วเวลานี้นะครับนะโอเคหวังว่าคงจะได้คำถามแล้วนะก็รอคำถามนะครับหนูแชร์เลยนะคะโดนตรงโรคซึมเศร้าโดนโดยตรงเลยเขาจับโรคซึมเศร้ายัดซะเนี่ยจะแล้วเขากินอะไรหรือไม่เขาให้กินยากระตุ้นให้สดชื่นผมบอกแล้วไงวิธีการก็ไปเล่นในสิ่งที่มันเร้าใจนะตื่นเต้นตื่นเต้นเช่นกระโดดลงจากที่สูงเนี่ยนะแต่ดูความปลอดภัยหน่อยนะ
กระโดดน้ำกระโจนเล่นอะไรสาวานั้นกระโดดน้ำนะครับให้มันติดเต้นเข้าไว้ชิงช้าสวรรค์อย่างเงี้ยนะรถไฟเหาะตีลังกาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับน่าประชาชนนั้นให้อะไรเดี๋ยวจะบอกว่าไงนะให้สารไหลหลังเขาว่าอีกแล้วสารเอนโดฟีนเหรอรู้เป็นตัวยังไงก็ไม่รู้เขาว่าเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราไม่ต้องไปพูดถึงนั้นนะครับแล้วก็ถึงเขาว่ากันของเรามันสดชื่นตื่นเต้นเสมอทำอะไรที่มันค่อนข้างจะตื่นเต้นนี่แหละสนุกกับคำว่าตื่นเต้นอย่างนี้ดีกว่านี้ดีไหมแล้วเราก็จะไม่ซึมเศร้าเด้อสิบอกให้นะครับนั่นโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีคำถามเลยเนี่ยไอ้ผมก็ไปบ้านผมทั้งนั้นนะไม่มีใครถามเลยดินั่นความรักคืออะไรความรักมันคืออะไร ความรักมันคืออะไร คือความสุขเนาะความสุขมันคืออะไรพยายามไล่ตามไปเรื่อยความสุขมันคืออะไรความสุขผมว่านะถ้าถามผมเนาะความสุขคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นความรักก็คือความเข้าใจได้ไหมครับพอไหวไหมครับเมื่อมีความเข้าใจปุ๊บมันก็จะมีคำหนึ่งขึ้นมาไว้วางใจเห็นไหมไว้วางใจความรักคือความเข้าใจตามด้วยความไว้วางใจเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าหากว่าจะเอานิยามคำว่ารักเอามาใช้นะครับถ้าหากว่าไม่รู้จักตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นหลงโลภโกรธที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคเนาะเข้าใจในเรื่องอะไรเราก็จะมีความรักความชอบกับสิ่งเหล่านั้นเสมอๆนะครับ มันจะเป็น ธรรมชาติของมันเองนะครับอย่างถามว่าวันในวันหนึ่งผมชอบอะไรไหมผมชอบทำหน้าที่ของผมนะครับ แล้วผมก็ไม่เหน็ดเหนื่อยกับอาชีพที่ผมทำกับหน้าที่ตัวที่ไม่ใช่อาชีพผมก็ชอบทำหน้าที่ผมนะครับผมก็ไม่เห็นจะเหน็ดเหนื่อยกับอาชีพที่ผมทำโทษกับหน้าที่ที่ผมทำอยู่ทั้งวันก็อยู่สบายๆโอเคไหมครับนั่นแหละคือความรักหรือว่าความชอบก็คือหน้าที่เนาะได้ไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามให้ตัวเองมีหน้าที่ประจำวันทำหน้าที่แล้วก็ทำไปเนี่ย ทำด้วยความพึงพอใจทำด้วยความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้จะทำโดยการพูดทำโดยการแสดงทำโดยอะไรก็สุดแท้แต่ครับแต่ผลจากการทำนั้นต้องไม่ให้สังคมเสียหายถ้าหากว่าเป็นเรื่องของสังคมนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ในบ้านใครบ้านใครเป็นเอกสิทธิ์สิทธิโดยชอบธรรมเป็นรูปแบบของเสรีภาพเป็นอิสรภาพไปโดยที่ไม่ต้องมีใครมาจับผิดจับถูกนั่นคือเรื่องของอยู่คนเดียวทำได้สบายมากนะครับถ้าหลายคนไม่ได้นะพี่นะหลายคนมันอิสรภาพไม่ได้นะอิสรภาพมีไว้ให้กับคนคนเดียวเนี้ยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวให้ได้อยู่คนเดียวให้เป็นอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่กับภรรยาให้ระวัง
ต่อไม่ได้ต่อไม่ติดคือต่อไปลุงออกแย่เลย สวัสดีครับลุงออกอยากทราบว่าโลกจะสลับขั้วเมื่อไหร่ครับเป็นไปไม่ได้นะครับโลกวันนี้จะสลับขั้วเหนือเป็นใต้เป็นไปไม่ได้ออกเป็นตกยิ่งหนักยิ่งเปลี่ยนไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนมีแต่เขาว่าลูกแกนของโลกเอียงโอเคนะเอียงมากเอียงมากเป็นลำดับเป็นไปได้สูงมากนะครับแกนของโลกมันเอียงเอียงมากมากๆแกนโลกเอียงนะฮะการเทของอะไรนะการเทของอุณหภูมิของโลกมันจะเปลี่ยนไปตั้งเป้าไว้เลยแล้วครับอุณหภูมิของโลกนะต่อไปนี้สังเกตเนี่ยทางยุโรปจะหนาวมากมาถึงจีนมาถึงญี่ปุ่นมาถึงเดี๋ยวก็มาลงบ้านเราแหละครับเวียดนามลาวไทยกว่าจะมาถึงไทยได้นี่ก็คงโอ้ใช้เวลาหลายสิบหลายร้อยปีพี่นะครับนั่นๆจะอยู่ถึงร้อยปีอยู่แล้วท่านจะอยู่หน้าจอเนี่ยเอาพัฒนาตนให้หมดการเกิดในรอบต่อไปดีกว่ามั้งปรับตัวสักหน่อยนึงการโลกเอียงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับตรงนี้แน่นอนนะฮะตรงนี้ไม่ต้องไปใช้หลักคิดวิธีอะไรนะครับมันเป็นวัฏจักรของเขานะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะร้อนมากจะร้อนน้อยไม่เคยร้อนก็จะร้อนอย่างนี้เป็นต้นไม่เคยหนาวก็จะหนาวเนี่ยไม่เคยมีหิมะตกก็จะมีหิมะตกเนี่ยนี่คือมันมาจากแกนโลกที่มันเอียงนะครับเอียงมากขึ้นเป็นลำดับขอให้เข้าใจตามนี้หน่อยก็แล้วกันครับต่อมาลูกงอกมีลูกแมวจรจัดที่เจอเป็นครั้งแรกเข้ามาคลอเคลียเอาหัวมาซักมาไซมาแย่มาจึกมาจักมีจึกแต่กับคนอื่นก็ไม่ไปคลอเคลียพอเขาเดินขึ้นรถลูกแมวก็ร้องแมวแมวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียงดันลั่นเลยจะทำยังไงดีเนี่ย ผมมีคลิปนึงไม่รู้ใครส่งมาให้นะฟังกันดีนะครับนี่น่าสนใจมากนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูหน่อยนะเดี๋ยวจะเย็นมันสนุกเดี๋ยวนะดูคนส่งมาให้ก่อนหน้าตาเป็นไงไม่รู้เอาละโป๊ะเดี๋ยวใจเย็นกดหาคนส่งก่อนปืดหน้าสนใจปึ๊บเกือบจะมาแล้วจ้าเอาละทีนี้มาแล้วจ้าเด็กน้อยครับดูให้ดีนะครับจะร้องดูใกล้ครับสังเกตเด็กคนนี้ใครอุ้มก็ร้องแต่จะมีคนหนึ่งอ่อนปุ๊บเงียบเลยแล้วผมจะเล่าให้ฟังจะเงียบทีนี้เงียบกริบเลยครับนี่คืออะไรกันฟังอธิบายครับ มันเป็นอย่างนี้นะเด็กคนเนี้ย
นะแม่ของเขาคลอดตัวเด็กน้อยออกมาแม่เขาก็ตายก็แล้วกันแต่หัวใจเขายังเหลืออยู่นะครับแล้วหัวใจที่ว่านั้นมอบให้กับคนใส่เสื้อดำนะที่ทำให้เด็กหยุดนิ่งเนี่ยเอาหัวใจของแม่เด็กมาใส่คนที่เป็นผู้ชายเสื้อสีดำคนเสื้อสีดำเมื่อกี้นี้อุ้มเด็กปุ๊บจะหยุดร้องทันทีแล้วก็คลอเคลียกันได้กับยิ่งกว่าสิคำอธิบายแบบนี้ครับผมลูกแม่แม่ลูกลูกแม่นะครับเขาผูกพันกันมากจริงๆนะครับคนอื่นก็มีหัวใจเนาะมีหัวใจมันผูกพันระหว่างลูกกับหัวใจของแม่เห็นไหมครับแปลว่าคลื่นหัวใจของแม่กับลูกมันเข้ากันได้มันก็เลยไม่เบรกไม่บรับกันเด็กมันก็เลยไม่อึดถ้าเป็นคนอื่นมันจะอึดอัดแน่นหน้าอกแต่กับหัวใจของแม่ซึ่งอยู่กับผู้ชายเสื้อดำเมื่อกี้เนี่ยมาอุ้มคลื่นมันเข้ากันได้นั่นเองเห็นไหมคลื่นใจนะสำคัญนะครับผมให้ความสำคัญมากนะครับกับหัวใจเพราะว่าหัวใจเนี่ยผมพูดว่าหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะเริ่มต้นของการเกิดของการเป็นมนุษย์ก็ของการพัฒนาการมาเป็นมนุษย์นะรูปร่างใหญ่โตครบ31ภพนี่ทั้งหมด30สองประการใช่ป่ะคุณนะนั่นครบทุกสัดส่วนเข้าใจมั้ยครับหัวใจเป็นอวัยวะได้คือโมเลกุลได้ที่เกิดเป็นหัวใจแล้วผมก็เรียกว่าหัวใจนั้นคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติที่อยู่ร่างกายของตัวเราผมพูดเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่หลังวันที่1มกราคมปี37เพราะฉะนั้นผมจึงให้ความสำคัญมากของความคิดแล้วก็หัวใจสังเกตมากๆเลยครับนะผมจึงให้ความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นคลื่นใจเนี่ยครับคลื่นความคิดเนี่ยไม่ใช่คลื่นจิตนะจิตอีกเรื่องนึงคลื่นใจเนี่ยรูปแบบอย่างนี้มันทำให้รู้ได้ว่านี่คือเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอวัยวะใส่กันและกันต่างๆนั่นแหละแต่คิดว่าดีนะพี่เอ๋ยผมถึงไม่สนับสนุนให้ใครเปลี่ยนอวัยวะหรือว่าเอาอวัยวะของตัวเองให้กับใครผมไม่ส่งเสริมแน่นอนตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าบริจาคเลือดโอเคเชิญครับยินดีมากด้วยครับบริจาคอวัยวะเนี่ยในฐานะลุงหงอกที่รู้เรื่องของการเกิดมนุษย์เนี่ยที่รู้เรื่องของการเกิดการวิวัฒนาการต่างมาสมบูรณ์และบริบูรณ์จึงอยากจะทักท้วงเอาไว้ครับก็แล้วกันใช่ไหมฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในการเกิดกว่าจะตายแน่ใจหรือว่าจะไม่เกิดอีกนะถ้าหากว่าแน่ใจว่าเป็นชาติสุดท้ายให้แล้วก็ให้ไปเถอะทีเดียวเพราะไม่ต้องเกิดอีกแล้วแต่ถ้าหากว่าให้อวัยวะของคนอื่นไปซะแล้วเนี่ยครับตัวเองขาดตัวบกพร่องอยู่เกิดครั้งต่อไปยังไงก็ไม่ครบอวัยวะนี่ขาดแง่ๆด้วยยืนยันได้ครับตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเข้าใจเรื่องพวกนี้จึงมาบอกเล่า90กันให้มันชัดๆฐานะที่คนอยู่บ้านเดียวกันนะบ้านเดียวกันก็แปลว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาตินี่คือเรื่องราวธรรมชาติโอเคไหมครับเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็พอแล้วครับพอแล้วครับไม่พอเรื่องของเขาแล้วไม่ใช่เรื่องของเราเราให้ฟังแค่นี้ก็ขึ้นชื่อว่าโอเคนะลุงหงอกเมื่อวานนี้ผมนอนทำสมาธิและในสมาธิผมมีนิมิตเห็นใบหน้าตัวเองนั่นแน่มาแล้วจ้าเพียงครึ่งซี่อีกซี่ที่เหลือเป็นเงามืด
ต่อมาขนหัวลุกสู้ซ่าเลยเพียงครั้งเดียวแล้วเงียบไปสมาธิเลยถอนสมาธิออกจากสมาธิอยากถามว่าหมายความว่าอะไรฟังดีนะครับคุณคณิตกันแล้วกันโอเคนะคุณคณิตเนาะ มาละ ด้วยความยินดีครับที่ได้มีการตอบข้อสงสัยคำว่าฝันกับนิมิตนะฟังดีนะครับความฝันกับนิมิตมันจะต่างกันนะครับฟังให้ดีนะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นนิมิตหรือฝันนะเนี่ยแต่เจ้าตัวบอกว่าเป็นนิมิตนะครับผมจะให้ความแตกต่างระหว่างความฝันกับคำว่านิมิตฟังความฝันคือขณะที่เราเห็นภาพนู่นนี่นั่นแต่เห็นหน้าตัวเองเนี่ยสุดแต่เถอะขณะที่เราฝันขณะเห็นหน้าเห็นหมูเห็นหมาเห็นกาเห็นควายเห็นช้างเห็นม้าขณะที่เราเห็นนั้นในขณะที่เราหลับนะเราจะไม่รู้ตัวรู้แต่ภาพเหตุการณ์เห็นนั่นใช่ไหมครับเห็นแต่ภาพเห็นหมูเห็นหมาเห็นกาเห็นไก่เห็นแม้กระทั่งใบหน้าตัวเองโอเคไหมครับเราไม่รู้ตัวการเห็นภาพเช่นนั้นเรียกว่าเป็นความฝันจบข่าวนะครับกลับมาเรื่องของนิมิตก็จะเห็นภาพทำนองเดียวกันนี่แหละครับแต่ขณะที่เห็นเราจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วกำลังนอนหงายเก๋งหงายหลังฉากอยู่นะแต่เห็นหน้าใบหน้าตัวเองพอมันก็ส่องกระจกโอเคไหมเราจะเห็นอะไรก็สดเห็นเถอะหนึ่งในนั้นก็เห็นตัวเราเห็นใบหน้าครึ่งดำครึ่งขาวอะไรก็ว่ากันไปขณะที่เห็นนั้นเรารู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เรียกว่านิมิตโอเคนะครับทีนี้กลับมาถึงคุณสมบัติของนิมิตต่อนะครับว่านิมิตที่เราเห็นกันอย่างครึ่งตัวบ้างเงามืดดำบ้างถ้าเป็นนิมิตจริงนะครับตามไปเรื่อยครับก่อนหลับคืนต่อไปให้นึกถึงภาพเดิมครับแล้วก็หลับไปมันจะมาต่อให้เองครับนะกำลังจะบอกว่าคนที่เห็นเป็นนิมิตที่ว่านี้เป็นการพัฒนาของจิตของแต่ละท่านแต่ละคนครับจิตมันจะพัฒนาของมันไปเองนะเห็นสารพัดเห็นเยอะมากที่มันจะเห็นโอเคนะคนวิเคราะห์ไม่ถูกคนสรุปไม่ได้ออกจากการเห็นเป็นนิมิตเนี่ยออกมาก็แต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับสิ่งที่เห็นภาวะเช่นนี้ก็คือภาวะของจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับแต่สะอาดนะจิตสะอาดแล้วนะแต่ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์จะเห็นภาพที่ว่านั้นตามนิมิตที่เห็นนะครับจำฮะจำภาษาไว้ก่อนครับอย่างน้อยจำภาษาไว้ก่อนเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะไปเจอที่ว่าเนี่ยจะได้ไม่หลงจะไม่หลงทิศหลงทางอย่างน้อยสุดก็ลุงออกพูดทิ้งเอาไว้วันนี้วันที่26กันยายน2561เห็นไหมครับคนเกิดที่หลังจะได้รู้ว่าลุงหมอได้พูดจาชัดเจนระหว่างความฝันนิมิตกับนิมิตโอเคแล้วก็พัฒนาต่อไปครับถือว่ามีของดีอยู่ในตัวแล้วครับมีบุญโอเคนะทำต่อไปครับคุณคณิตนะยินดีด้วยอย่างน้อยสุดก็มีคนได้นู่นนี่นั่นนะอย่าไปบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมนะยังไม่ถึงขั้นเข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมนะอย่าหลงตัวเองเป็นขาดตัวนี้หลงทางโลกพอตำเนาถ้าหลงทางด้านสมาธิจิตโหถอดถอนยากมากเพราะฉะนั้นจึงมีคนจะต้องมีคนตอบมีผู้ที่เขารู้แจ้งรู้จริงรู้มารู้หมดอย่างรู้ออกรู้แน่รู้แน่นอนด้วยเปิดตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากไม่อยากจะให้ใครไปเสียจังหวะไม่อยากจะให้ใครไปเสียโอกาสนะแล้วเดินเองก็ไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ต้องบุญมหาบุญอย่างผมนี่ผมไม่มีครูบาอาจารย์นะครับที่ผมมาทั้งหมดไม่มีผมมีของผมเองผมรู้ผมเองโอเคนะมันจะต่างกับหลายๆคนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมเป็นเช่นนี้เราฟังตามนี้ว่าเป็นโน่น จริงพูดแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วครับได้แต่พูดถึงนะครับผมได้ทำไมผมจะไม่ได้ได้ทำให้ขั้นเข้าใจไงที่ผมพูดเนี่ยผมได้ทำให้ท่านเข้าใจในเรื่องที่กำลังพูดถึงนี่คือสิ่งที่ผมได้และส่วนท่านได้อะไรก็ตามแต่แล้วตัวเนี้ยเห็นไหมครับ
ผมได้ทำให้ท่านเข้าใจบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้สดๆเพราะมันชาตินี้เป็นชาติที่หลายคนทุกคนจะเป็นชาติสุดท้ายบอกนั่นๆๆชาตินี้ครับมีความแม่นะต้องไม่มีหาให้มีนะไม่พอหาให้พอนะสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บโอไหมครับแปลว่าต้องประกอบมาชีพชอบนะครับจึงจะสมเหตุสมผลอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับใหม่โอ้ยสวัสดีครับผมโอ้ยโทรมาผิดแล้วมั้งค่ะอ้าวไม่ว่ากัน ต่อชอบนอนทศสีมากถ้ามีเวลาผมจะทำทั้งกลางวันกลางคืนอยากถามว่าทำอย่างไรจึงจะห้ามตัวเองไม่ให้กระพริบตาก็ยากครับยอมรับครับยอมรับยากครับยากครับยากครับนะนะนะของผมได้จุดติดทีเดียวเลยครับไม่รู้ว่าสว่างในตาทีเดียวเลยครับไม่มีหือไม่มีอือเลยครับยอมรับว่ายากตรงนี้สิ่งที่มันยากครับนะ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 บอกให้ทราบกระพริบปุ๊บนี่ไปเลยครับหายเลยนะครับต้องตั้งต้นใหม่นะมันกระพริบมันหายไปก็ตั้งต้นใหม่ในวันต่อไปนะอย่าไปฝืนมันวันนั้นถือว่าจบแค่นั้นเองนะครับโอเคนะหายคือหายรอวันต่อไปนะนี่ก็แนะนำนะครับทำไปสิครับมันจะได้มันเองนี่ที่บอกมันไม่ได้แบกไม่ได้หามเนี่ยเรานอนแท้ๆเลยครับมันดีตรงเนี้ยตรงที่เราใช้เวลาหลับเวลานอนเนี่ยครับมันดีตรงเนี้ยครับโอเคนะ กำลังสอบถามเรื่องบริจาคร่างกายพอดีเลย เจอลุงหมอพูดเนี่ยเจอลุงหมอก็ให้เป็นไงบ้างเอ๊ะเหรอผมไม่อยากจะให้ใครหลอกใครรู้ไหมย้ำผมไม่อยากจะให้ใครหลอกใครผมรู้ว่ามันคืออะไรฟังให้ดีครับการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันยากมากมันใช้เวลานานเหลือเกินเมื่อเป็นมนุษย์แล้วตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงมันก็ยิ่งยากมากยิ่งกว่านะตัวเป็นชายใจเป็นชายอวัยวะครบ32ประการเนี่ยก็ยิ่งมากยิ่งยากมากกว่านะตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจะรู้สึกนึกคิดแบบสื่อสารกันง่ายต่างๆมีจิตปัญญามันยิ่งมากยากมากยิ่งกว่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกว่าที่มันจะวิวัฒนาการเป็นตัวเรามันเป็นมนุษย์อย่างเราพูดจาภาษาอย่างเงี้ยมันใช้เวลามากเหลือเกินครับผมอยู่ๆก็ไปบริจาคให้ใครก็ไม่รู้แล้วเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้เพราะให้เขาไปแล้วให้พูดชัดกว่านี้ยังพอไหวมั้ยเนี่ยอีกทีขอได้ไหมเป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้โอไหมครับแล้วก็บอกว่าได้บุญสวยแล้วครับถ้าเกิดครั้งต่อไปแน่ใจหรือว่าจะเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดเกิดครั้งต่อไปไม่ครบแน่นอนนะเอาคอประกันได้เลยตรงนี้ผมเกิดมาต่อปัญหาพวกนี้บอกให้ครับมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เห็นนะถ้าบริจาคเลือดครับผมยินดีมากต้องส่งเสริมบริจาคเลือดครับโอเคนะเอาละก็ถือว่าได้น้ำได้เนื้อกันพอสมควรแล้วล่ะครับ เอานะ กำลังจะสอบถามโอเคเอาผ่านไปมีอะไรไหมทางด้านฝ่าย YouTube เนาะผมก็เป็นห่วงทั้งสองด้านแหละครับทั้ง YouTube ทั้ง Face นะก็ไม่อยากจะให้ตกหล่นกันในแต่ละวันที่มาเจอๆกันกว่าท่านจะหมดภารกิจประจำวันกว่าผมจะมาทำหน้าที่ของผมโดยไม่มีค่าจ้างค่าออนหรือว่าใครจะส่งเสริมก็น้อมรับนะรับบริจาคโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรโอเคนั่นเองครับเดี๋ยวมาหาเฟซไปทีนึงปึ๊บปึ๊บมาแล้วจ้าเฟซเอาละมาดูซิ
มีท่านอยู่หน้าเฟซถามอะไรบ้าง โอเคนะครับเอาละผมดูนาฬิกาแล้วมันสามทุ่มแล้วนะไม่มีใครถามอีกเลยเหรอ คำถามใดที่ลุงยังไม่ได้ตอบนะครับถามมาเร็วถามมาใหม่ครับดูเหมือนเมื่อวันก่อนนี้จะตกคำถามใดเรื่องผมไม่แน่ใจนะ เอาถามมาใหม่เด้ออยากทราบความหมายที่แท้จริงของรูปปั้นบนเสาโศกมีราชสีมีช้างมีม้ามีโคความหมายคืออะไรครับคุณสุขเกษมสาวโศกถ้าที่ผมรู้นะเป็นตราประจำชาติของอินเดียครับมันจะมีหัวสิงโตอยู่สี่มุมนะครับสาวโศกนั้นนะคุยหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตคุยหน่อยนะคนไม่เคยเห็นก็ไม่รู้ครับแต่เคยเห็นก็จะรู้ว่าสิ่งที่บอกว่าเสาโศกเนี่ยผมมีอยู่ส่วนตัวผมแล้วสิ่งเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมาแต่ผมมีผมมันมาจากไหนอย่าไปสนใจยืนยัน 100% กว่าว่าไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมาเสาโศกครับเป็นสีดำครับที่ผมมีอยู่นะครับที่มีหัวสิงโตนั่นแหละครับโอเคนะก็บอกได้แค่นี้ส่วนเป็นหัวช้างหัวม้าหัวแมวหัวควายหัวลิงข้างต่างๆผมไม่ค่อยสนหรอกเพราะผมจะมาสนของราชสีห์ไกรสอนแปลว่าราชสีห์นะพี่นะไม่ใช่ควายป่านะควายป่านะคือกาสอนกาสอนแปลว่าควายควายป่าต่างหากส่วนไกรสอนนี่มันแปลว่าสิงโตหรือว่าราชสีห์เป็นสัญลักษณ์พละกำลังของโลกใบนี้สัญลักษณ์เป็นตัวแทนของพละกำลังสิงโตก็จะมีพลังมากมายกว่าเสือนะครับสิงโตจะมีกำลังมากกว่านะว่องไวกว่าช้างจะวัดที่ความว่องไวด้วยนะครับนะบอกให้ทราบไว้สิงโตมันสัญลักษณ์ของการมีพละกำลังโอเคไหมกึบเข้าไปทีนี้รู้จักเล็บกันไหมครับนั่นครับสิงโตนะบอกให้ทราบไว้ตามนี้ก็แล้วกันสฟิงค์รู้จักตัวสฟิงค์ไหมครับสฟิงค์ทางด้านยีบนะสฟิงค์สฟิงค์โอเคนะ สฟิงค์ผมมีตัวสฟิงค์หัวเป็นคนหัวมนุษย์ตัวเป็นสฟิงค์อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ทำได้ผมมีสิ่งนี้นะฮะอยู่ในตัวอยู่ประจำตัวนะครับสฟิงค์เมื่อนั้นพูดถึงฟาโรห์เลยโอ้สมันมันผมเลือกฟาโรห์เลยจะมันของผมนะครับผมจะเข้าใจพวกนี้ครับเข้าใจเรื่องที่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจชาวโลกเขาไม่เข้าใจก็มาเล่าสู่กันฟังทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับนะลุงพูดถึงวันที่1มกราคมปี37ให้ฟังบ่อยๆเล่าย้อนให้ฟังได้ไหมครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเอาเป็นว่าไตเติ้ลหลังแล้วกันนะจับความวันที่1มกราคมปี37วันนั้นผมเดินทางผ่านถนนสายที่อยู่หน้าบ้านผมเดียวนี้ครับเรียกว่าถนนรัตนทิเบตช่วงนั้นผมอยู่ที่เกียกายผมทำรายการวิทยุอยู่ที่วิทยุขสทบ AM มันอยู่ตรงข้ามทางเข้าพอดี ทำรายการอยู่2รายการรายการหนึ่งชื่อว่ารายการพิทักษ์ยานยนต์ตอนเย็นๆออกอากาศประมาณสัก18นาฬิกา15นาทีถึง1ทุ่มแล้วก็รายการดึกเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรา
ออากาศตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งฟังนี่นะวันหนึ่ง แล้วผมก็พักอยู่แถวใกล้สถานีเกียรติกายนั่นครับ วันหนึ่งผมก็เดินทางไปที่ชลบุรีประมาณบ่ายสามโมงผ่านถนนสายที่อยู่บ้านผมทุกวันเนี้ยที่ถนนทริเบตไปประมาณสัก12กิโลเมตรไม่ใช่จะเลี้ยวขวาเดี๋ยวนะฮะเลี้ยวขวาที่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปตลิ่งชันตลิ่งชันนะฮะถ้าเลี้ยวขวาจะไปชลบุรีผมจะไปชลบุรีไปเพื่อทำอะไรไปเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรที่ดอนเจรีดอนเจดีโอเคไหมครับนึกสนุกไปคนเดียวขับรถไปคนหนึ่งพอเวลาประมาณสักถึงมันปวดปัสสาวะปวดเยี่ยวแล้วกันก็เลยจอดรถข้างทางเยี่ยวข้างทางซะเนี่ยพอเยี่ยวปุ๊บมีอะไรก็เหมือนคนมีน้องเอาน้องสติ๊กมายิงสีข้างหูจึ๊กเลยงงคงหลายนาทีแหละครับประมวลแล้วมันไม่น่าจะน้อยกว่า5นาทีหรือจะมากกว่านั้นก็ไม่ทราบเพราะมันงงไงมันจะหน้ามืดอะไรสำนองนี้นะครับมันไม่น่ามืดหรอกครับถ้างงมันถ้าหน้ามืดมันต้องล้มใช่ไหมมันก็ยืนนิ่งอยู่งงงงไม่รู้จะไปทางไหนมันสงสัยอ่ะเฮ้ยอะไรวะผมก็ได้ครับว่าปรัชญาคือความสงสัยแต่ตรงนั้นเอาล่ะกำลังยืนปัสสาวะอยู่ขอสุภาพหน่อยนะครับผมชอบคำสุภาพไอ้พวกนี้ยืนเยี่ยวอยู่อยู่ๆก็มีใครเหมือนสักคนหนึ่งหนังซึ่งมันยิงสีข้างโต๊ะคำว่าเยี่ยวดินน้ำลมไฟมันสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับ ก็เลยรู้จักคำว่าไฟฟ้าสถิตตลอดมาจุดนั้นนะฮะนึกอยู่อย่างเดียวว่าอ๋อนึกถึงเบนจามินแฟรงคลินเพราะเคยเรียนหนังสือมาเบนจามินแฟรงคลินเขาค้นพบไฟฟ้าในอากาศที่มันพวกฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยเขาก็มาทำอะไรเสาล่อฟ้าให้กับมนุษย์แล้วเบนจามินแฟรงคลินนี่ก็เป็นหนึ่งในคณะที่เชื่อมั่นนะครับว่ารวบรวมเป็นรัฐธรรมนูญของอเมริกาเบนจามินแฟรงคลินนะครับตอนที่ไปอเมริกาตอนนั้นก็เห็นป้ายชื่อถนนเขาเหมือนกันเบนจามินแฟรงคลินก็ไปค่ายเกียรติกันนะครับเบนจามินก็เชื่อว่าผมเชื่อว่าเขามีปัญญามากพอเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยเขียนมาตั้ง200กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงแปลว่าเขามองเห็นอนาคตได้จัดมากจึงบัญญัติในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญของเขาเขามองเห็นอนาคตผมก็เชื่อไปคนที่นั่งหัวโต๊ะนะในการร่างหรือว่าทำรัฐธรรมนูญของอเมริกาเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยในการรวบรวมที่ทำรัฐธรรมนูญของอเมริกา200กว่าปีแล้วเขายังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยบ้านเราไม่คู่เท่ากับตัวไรเดี๋ยวสนใจเทียบกันไม่ได้หรอกโอเคนะ อย่าไปแตะเรื่องพวกนี้ไม่ดีแค่จะเป็นก็ผมก็มารู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาตลอดเห็นไหมครับก็อยู่ในตัวเราเนี่ยก็มาเต็มๆเนี่ยไม่รู้จะว่าเนี่ยก็อยู่ในตัวผมนี่แหละไฟฟ้าสถิตก็อยู่ในตัวผมเต็มๆเนี่ยไม่รู้จะว่าอย่างไรล่ะครับนะก็เลยมันยิ่งมารู้เรื่องหัวใจอีกเอาหัวใจโครงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตอีกโอ้ยสุดท้ายแล้วมันก็ไปรู้หมดลุงหงอกใช่ว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมแต่ผู้เดียวที่จะมารู้เรื่องตัวเราจบข่าวเลยไม่ต้องอ่านซะนั้นนะครับพี่บ้านเนี่ยที่มาที่ไปนะครับคุณอุมาพรนะครับวันนี้ก็โทรทางไกลคุยกันอยู่นะครับอุมาพรก็ขอให้ทำหน้าที่ครับอุมาพรนี่คือที่มาที่ไปในส่วนหนึ่งในส่วนตัวผมนิดหน่อยเองนี่นิดหน่อยเองนะครับเรื่องที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้มีเยอะทางด้านสมาธิจิตเนี่ยไปเยอะมากเรารู้สึกว่าพลังงานไฟฟ้าจิตในตัวเองได้อย่างไรตัวนี้ตัวเป็นฟิลลิ่งฟังดีนะครับในการทำสมาธิเนี่ยผมบอกว่าถ้าธาตุดินน้ำลมไฟของเราล้อมรวมหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเราจะตกภวังค์ภาวะภวังค์เนี่ยมันรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเนี่ย
รู้ตัว 50% รู้ตัว 80% รู้ตัว 90% อันนี้นะฮะทีนี้ที่มันจะเข้าถึงภาวะนะคือรู้ตัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะไม่ใช่รู้ตัวมากขึ้นนะสมาธิเนี่ย รู้ตัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคนลุกจ้าเนี่ยนะฮะไฟฟ้าเสร็จเริ่มทำงานแล้วครับคนลุกในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับคนลุกจ้าขึ้นโอ้ยกว่าผมจะรู้เรื่องพวกนี้กว่าจะมาเต็มเนื้อเต็มตัวเนี่ยจะเวลานานครับเกินกว่า3ปีก็แล้วจึงจะมารู้ว่าอ๋อใดๆก็พูดเรื่องของสมาธิไอ้โทษพูดถึงไฟฟ้าสิ่งมาตลอดนะครับแล้วก็กับสมาธิมันจะร่วมรวมกันนะครับในร่างกายมีระบบพลังงานที่ระบบอะไรบ้างและการงับอากาศเป็นนิสัยเกี่ยวข้องช่วยระบบอื่นโอ้สบายมากไอ้งับอากาศนี่เป็นเรื่องของการเพิ่มธาตุไฟให้กับร่างกายนะครับมันจะให้กระบวนการของการเผาไหม้สันดาปที่เรียกกันว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนะแล้วมันจะสร้างอิมมูนหรือว่าอิมมูนิตี้เนี่ยสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราย้ำที่เรียกว่าฮอร์โมนที่วิทยาศาสตร์ผลิตขึ้นมาส่วนมากกับวัยเงินวัยทองนี่ก็หลั่งไหลกันหมดฮอร์โมนมีชื่อเอสโตรเจนอันนี้เข้าๆหน่อยครับอย่าเอามาใช้ไอ้พวกฮอร์โมนสังเคราะห์อย่ามาใช้แล้วหลอกขายไปงั้นแหละนะคนไม่รู้ก็ซื้อกันจังกลุ่มเรื่องเขาเนาะเรื่องของจุดหน้าจอนี่ก็ต้องรู้แล้วเวลานี้ฮอร์โมนนี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับฮอร์โมนเรื่องธรรมชาติถ้าหากว่าจะให้ดีก็คือผลิตไฟฟ้าสถิตหรือว่าพลังงานร่างกายมันเผาผลาญปุ๊บมันจะสร้างฮอร์โมนหรือสร้างอิมมูนเนี่ยสร้างอิมมูนอิมมูนิตี้ให้เกิดการป้องกันปกป้องคุ้มครองตัวเราผมใช้คำว่าคนที่มีภูมิแพ้ที่เขาว่านะครับเนี่ยพยายามงับอากาศเข้าไปแล้วจะนำมาปกป้องคุ้มครองตัวเราผมจะเรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับโอเคนะภูมิอุณหภูมินั่นนะครับคือความร้อนนั่นนะครับมันจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราถ้าเป็นธาตุก็คือธาตุไฟเพิ่มธาตุไฟกับตัวเราเห็นไหมครับในงับอากาศก็คือได้ตรงนี้นะโอเคด้วยความยินดีไฟฟ้าสิทธิ์กับอากาศเหมือนกันไหมที่ต่างกันไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับอวกาศนี่มันจะไม่มีอะไรเลยอวกาศนี่จะไม่มีไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตมันอยู่แค่ชั้นบรรยากาศโลกนั่นเองนะครับไฟฟ้าสถิตนะครับจะอยู่แค่ชั้นบรรยากาศโลกเท่านั้นเองนอกโลกไม่มีนะครับแต่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เราเห็นฟ้าแลบเปรี้ยงนี่นะครับเห็นฟ้าแลบเปรี้ยงตรงนั้นนะครับนี่นะฮะมันเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนพลังงานบริสุทธิ์ที่มาจากอวกาศเข้ามาสู่กระแสโลกจำนะครับตรงนี้น่าจำมากครับไม่มีใครพูดเหมือนลูกหงอกหรอกรับรองได้เลยไปถามวิชาการก็อาจจะทั้งปีอาจจะมีประจุบวกมากกว่าประจุลบที่จุดนั้นจุดนี้ที่แตกต่างกันอยู่ในแต่ละชั้นของบรรยากาศเขาก็ได้แค่อาจจะทั้งปีลุงหงอกไม่เคยพูดอาจจะบางทีเรื่องนี้แค่ไหม นี่คือเรื่องราวธรรมชาติสนุกครับผมสนุกที่ผมได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วผมสนุกที่ผมได้มีโอกาสตอบคำสงสัยของท่านให้ฟังเพราะว่ามันจะวายเวฟมันจะกว้างขวางไปเรื่อยนะบุรุษผู้แชร์ก็จะแชร์ต่อไปแชร์ไปแชร์กันแชร์แบบเป็นแบบหูดับตับไหม้ไปเลยเพราะว่าอะไรพวกนี้มันเป็นประโยชน์นะครับประโยชน์นะครับประโยชน์ของผู้รับฟังนะครับค่อยๆซึมซับเอาครับเรื่องพวกนี้ผมมีหน้าที่เผยแพร่แผ่แบ่งปันนะครับ รู้อะไรมาก็จะบอกว่ารู้ได้อะไรมาจะบอกว่าได้นะครับกดแรงหน่อยก็ไปแล้วหน้าจอผมเนี่ยโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วนะจ้าบอกมีอะไรอีกนะจ้าพยายามงับอากาศเป็นหลักนะครับจะได้เพิ่มภูมิต้านทานหรือว่าจะได้เพิ่มความร้อนกับตัวเองนะครับจะมีร่างกายแข็งแรงปอดจะมีความแข็งแรงหัวใจจะมีความแข็งแรงนะครับจำหน่อยนะครับจำหน่อยอย่างผมจะไม่มีสิทธิ์เป็นโรคหัวใจและโรคปอดนะครับ
ผมสูบบุหรี่สักเท่าไหร่แล้วก้อนเผาผลาญได้หมดนะครับแล้วรุ่นน้องลูกหลานยาวยาวตัวอย่างจากลูกหอกนะเวลาลูกหอกสูบบุหรี่นะครับเพราะมันคนละร่างกายกันนะครับสูบบุหรี่สำหรับลูกหอกไม่เป็นมะเร็งแน่นอนนะครับแต่สูบบุหรี่มันเปลืองเงินแต่ผมก็ไม่เคยซื้อบุหรี่สูบนะมีคนเอามาให้ดูไปมีคนไม่บอกให้ลุงหอกจุดธูปว่างั้นนะลุงหอกจุดธูปคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องผมทำไมลุงหอกมีพละกำลังมากมหาศาลทั้งภายในและภายนอกเกินมนุษย์ค่ะผมไม่เคยแบกช้างอาบน้ำนะให้รู้ไว้ผมไม่เคยอุ้มช้างอาบน้ำนะครับนะพลังงานบริสุทธิ์นะครับอันนั้นคือกำลังพวกมีอะไรเยอะคือกำลังพลังงาน energy นะมันซ่อนอยู่ในกำลังกำลังภาษาอังกฤษว่า power energy ซ่อนอยู่ใน power หรือว่ากำลังนั้นซ่อนอยู่ใน force คือแรงโอเคครับแรงยกนู่นนี่นั่นใช้คำว่าแรงก็แล้วกันแรงวัวแรงควายแรงช้างแรงม้าเนี่ยแรงม้า15แรงม้า16แรงม้าว่าไปเห็นไหมครับคำว่าแรงนะครับแรงก็ซ่อนอยู่ในเครื่องกลเนี่ยเครื่องกลก็แมคานิกนี่แหละครับโอเคไหมครับพวกคานดีดคานงัดอะไรก็ว่ากันไปคำว่าแรงที่สุดแล้วก็มาจากเอนเนอร์จีครับพลังงานแม้แต่เป็นเครื่องกลต่างๆนะพวกมงพวกไม้พวกเหล็กอะไรต่างๆพอเวลาเจาะลึกเข้าไปถึงนิวเคลียสมันก็มีพลังงานอยู่ในระดับนิวเคลียสของวัตถุนั้นๆทั้งหมดโอเคไหมครับพลังงานตัวนี้แหละพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้แหละอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสนั่นแหละโอเคไหมครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็มันโอเคนี่ใครจะถามอะไรก็เขียนเข้ามาถามพอไหมไม่มีต่อผมไปบ้านผมแล้วนะเอาบ้านใครบ้านใครแล้วนะนี่มันสามทุกเรื่องนะก็ยินดีทุกคนทุกท่านครับผมก็สนุกของผมเนาะโอ้โหอยู่หน้าจอวันนี้เยอะเลยก็ยินดีทุกท่านนะครับหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ให้ผมอยากให้มีความรับผิดชอบร่วมกันสังคมนะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าให้ร้ายป้ายสีกันทำนองนี้ครับแล้วก็อย่ามาหลอกลวงกันนะผมอธิษฐานเอาไว้นะฮะในหน้าจอใครที่มาเป็นสมาชิกตรงนี้ผมอธิษฐานไว้แล้วครับอธิษฐานส่วนตัวผมระวังให้ดีนะอย่าใช้หน้าจอการรู้จักมักคุ้นกันมาหลอกลวงกันเป็นขาดนะ 100% นะครับจะทำอะไรก็ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวจะลงทุนค้าขายก็เป็นเรื่องเป็นราวทำอะไรก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวไว้ไม่ใช่มาหลอกล่อกันเพื่อที่เอาทรัพย์สมบัติของกันและกันหน้าจอบ้านเราดอททีวีผมจะมีมาตรฐานตรงนี้ในส่วนตัวผมนะครับส่วนหน้าจอคนอื่นเขามันเรื่องคนอื่นลุงหอกไม่เกี่ยวโอเคนะก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันชัดๆเอาไว้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักธรรมชาติใดก็ตามทีแต่นะขอให้เป็นเช่นนั้นซะมากกว่าโอเคไหมอ่ะมีโทรศัพท์มาอยู่นะว่าจะไปแล้วเนี่ยลองดูเอาเชิญครับผมสวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะหนูมณฑิรานะคะเออว่ามาหนูค่ะเมื่อวานได้รับอริยธรรมได้ทางจากลุงพอกลับมาก็ตอนฝันเห็นพญานาคตัวสีทองอะค่ะมีหลายหัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็หัวแปลกๆสีแปลกๆอะค่ะไม่ทราบว่าดีแล้วใช้คำว่าดีอย่างเดียวฮะค่ะไม่อย่าไม่ต้องไม่อธิบายฮะดีอย่างเดียวดีสุดยอดกันแล้วกันนะตอบแบบนี้ก็ดีต้องบูชาอะไรเขาไหมคะไม่ต้องแช่น้ำดื่มกินเหรอโอเคนะคุณค่ะนะเอาไว้ที่เห็นสมควรจะไว้กันแล้วกันนะโอเคขอบคุณมากค่ะลุงสวัสดีค่ะโอเคฮะสวัสดีครับอริยธาตุอริยธรรมนะครับผมจะเรียกว่าเดี๋ยวนะครับไหนๆก็โผล่มาทางด้านนี้ถือโอกาสขยายความเพราะว่าบางท่านสงสัยอะไรโผล่พวกมาที่ว่านี้ รู้จัก
ขาว่ากันแล้วกันนะเพชรพญานาคไหมครับตาพญานาคเพชรพญานาคโอเคนะรู้จักไหมครับนั้นนะครับถ้ารู้จักเอากองไม่เข่งหนึ่งเอาไว้นะทีสำหรับลุงหงอกบอกว่าคืออริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมพุทธธาตุพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการ1ทรัพย์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะการที่ไม่มีโรคเป็นทรัพย์อันประเสริฐนะครับ2ทรัพย์ที่รักษาเนื้อหนังมังสาของเรา32ประการไม่ให้ใครมาหลอกล่อไปตัดไปต่อยทีนึงเห็นมั้ย3ทรัพย์ที่เป็นของอยู่ของกินของใช้อะไรอ่ะหมดหรือยังผมเคยเขียนเอาไว้นะมันจะร่ายยาวตัวนี้ไม่ได้พูดมาถึงพวกนี้มานานนักหนาแล้วทรัพย์อริยทรัพย์5ประการผมใช้เรียกชื่อว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมพุทธธาตุพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการ1ทรัพย์สริงขามจำด้วยครับทรัพย์สมบัตินั่นแหละครับแก้แหวนเงินทองนะครับ2ทรัพย์ทางปัญญาโอเคครับ3ทรัพย์ที่รักษาเนื้อรักษาตัวเองโดยที่ไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียน4ทรัพย์ที่พูดว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วแค่นี้ก็พอนะครับอยากขยายความไปมากไปกว่านั้นก่อนหมดเวลาหนูขอพรลุงออกเช่นเคยค่ะพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองโอเคไหมพรที่ดีที่สุดคือความคิดของท่านเองเพราะฉะนั้นผมจึงส่งเสริมความคิดแค่ตรงนี้เองคิดให้ได้คิดให้เป็นคิดแยกคิดแยกคิดหยอกคิดร้อยคิดไปคิดกลับนะก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าผมเข้าใจเรื่องนี้ดีผมจึงส่งเสริมความคิดมากกว่าความจำนะจำก็ดีนะครับนะความจำก็ดีมันช่วยเกื้อกูลกันและกันคนมนุษย์ไม่มีความจำจะทำอะไรได้หรอกครับจ้ะ แต่ความคิดมันจะเป็นการค้นหาสิ่งใหม่ๆได้นะความจำคือการบันทึกโอเคไหมครับนะเอาความคิดของท่านนั่นแหละครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่คิดทำอะไรคิดพูดคุยเรื่องอะไรคิดก่อนพูดก็ว่ากันไปส่วนทางผมจะรู้ก่อนคิดเพราะว่าผมมีธาตุรู้ก็คือจิตผมจะสิ่งที่ผมคิดคือสิ่งที่ผมรู้ไงโอเคไหมเราจะรู้สิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขายังพยายามหาตัวรู้อยู่คือเขาใครก็ไม่รู้หลายโลกเนี้ยนะผมรู้ในสิ่งนั้นแต่ผมคิดในสิ่งที่ผมรู้ผมพูดในสิ่งที่ผมคิดผมทำในสิ่งที่ผมพูดผมพูดเอาไว้อะไรทิ้งเอาไว้ผมทำได้ไหมเห็นไหมมันก็มาถึงเรื่องของผลการกระทำโอเคไหมครับณยุคนี้มันต้องเป็นเช่นที่ว่านี้นะฮะมันเป็นยุคก้าวข้ามความเชื่อมันมาถึงความจริงนะครับก็ขอให้เข้าใจความจริงที่ว่านั้นเอาไว้เสมอๆนะครับ นะมีคนเสริมมาฮะทรัพย์ความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนโอเคครับมีคนเสริมมาให้ด้วยเนี่ยในนี้ก็เป็นคนนี้รู้จักกับผมมานานนะจึงจำได้นะครับโอเคนะอริยทรัพย์5ประการความสนุกคือเคล็ดลับพลังงานชีวิตที่มีชีวาใช่ไหมครับถูกต้องครับสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้อย่าล่วงล้ำกำเกินสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเห็นไหมครับมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในโทนกันอยู่ในอะไรกันก็เล่นกันสารพัดเวกโอเคครับและในเสียงของผู้คนที่ได้ยินที่ลุงฟังแล้วรู้ได้ถึงอะไรบ้างครับคนคนนั้นฟังใหม่นะครับอันนี้สำคัญนะครับ ความสนุกคือเคล็ดลับพลังงานชีวิตที่มีชีวาใช่ไหมครับถูกต้องครับนั่นคืออารมณ์นะครับอารมณ์ดีอารมณ์บ่อจอยอารมณ์บ่อจอยเป็นไงอารมณ์ดีเชื่อมหนุ่มทุกเรื่องเนี่ยโอเคนะอารม
ดีนะครับและเสียงของผู้คนที่ได้ยินที่ลุงฟังแล้วรู้ได้ถึงอะไรบ้างอ๋อผมฟังเสียงคนไวนะครับผมฟังแป๊บเดียวเองนะเสียงคนเนี่ยว่าจะมีความแม้จะตั้งหายใจนะครับผมไม่ทราบว่ายืนยันไม่ไปทั้งหายใจผมทักได้หมดแหละเรื่องสุขภาพนะโอเคนะเสียงนี่มันมีคุณสมบัติมันมีกล่องเสียงเรามันจะมีแก้วเสียงมันจะมีแก้วของมันมีแก้วมีแกนโอเคแกนเสียงเสียงคือพลังงานโอเคไหมแกนเสียงคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมพูดอะไรต่างๆนะมันเสียงไม่ตกพูดทั้งวันก็ไม่ตกอย่างเงี้ยทั้งคืนทั้งวันก็อยู่เงี้ยไม่ได้หายไปไหนน้ำลายเยอะอีกต่างหากนี่ของผมนะส่วนการฟังเสียงของผู้อื่นผมจะฟังง่ายนะผมจะฟังไหวเสียงที่ผมก็ฟังได้ทุกเสียงนะนะเสียงใดๆก็คิดว่าแม้ทั้งฟังเสียงด่าผมยังฟังสนุกเลย เสียงที่มนุษย์ยืนด่ายังสนุกเลยจริงโอเคนั่นคือตัวเรางอกนะพระธาตุคือธาตุบริสุทธิ์ใช่หรือเปล่าครับผมใช้คำว่าอริยธาตุนะครับอริยะเป็นธาตุของอริยะบุคคลจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โอเคไหมครับเป็นธาตุของอริยะบุคคลที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จำหน่อยครับตรงนี้ผมไม่ค่อยขยายผลพวกนี้สักเท่าไหร่หรอกครับไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่ใช่วิสัยของผมจะต้องมาขยายผลกับสิ่งเหล่านี้นะครับวันดีคืนดีเวลามีงานผมนำมาแจกเราซ้ำไปนะแจกส่วนแจกนะทั้งนั้นโอ้ยแจกทำบุญทำทานก็ได้ทั้งนั้นแล้วนะครับได้ทั้งเนี่ยนะมันจะกลายเป็นโอ้ยสุดท้ายลุงหอกก็ขายของไม่อยากจะให้มีความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้ใครทำบุญมาก็ทำก็ให้ไปก็แค่นั้นเองใครไม่ทำบุญก็ไม่ให้ก็แค่นั้นผมเป็นบุคคลที่มีการพิจารณานะหวังทราบเรื่องนี้นะครับไม่ใช่หยิบเป็นใครก็ได้นะครับเพราะว่าคนรับไปมันไม่ดีมันก็เป็นโทษบอกเนี่ยผมจะพิจารณามากนะครับในการให้สิ่งเหล่านี้กับใครถ้าหากว่าไม่ถึงพอให้ไปทำไมไก่ได้พลอยเป็นต้นนี่ไม่ดีเป็นโทษด้วยครับเนี่ยผมหยิบอะไรต่างๆนะให้เนี่ยโอเคนะเนี่ยจะกลายเป็นยกตนอีกสิละเมื่อคืนวันจันทร์หนูนอนฟังเสียงคุณลุงจนเผลอหลับแต่ต้องมาสะดุ้งตื่นเพราะได้กลิ่นบุหรี่เต็มๆเลยจ้าเลยพอดูที่เฟซลุงก็ยังไม่ได้สูบเดี๋ยวๆคุณลุงก็สูบบุหรี่ในบ้านหนูก็อยู่คนเดียวหนูก็งงกลิ่นบุหรี่มันมาได้ยังไงมันมากกว่านั้นอีกต่างหากนะมากกว่าควันบุหรี่กลิ่นบุหรี่นะบอกให้รู้ไม่ใช่แค่นั้นนะเอาละคนรู้ก็รู้ก็แล้วกันคนไม่รู้ก็ผมไม่อยากจะขยายความพวกนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้ใครมาติดตัวผมในสิ่งที่มันไม่ควรนะผมอยากจะให้ความเข้าใจซะมากกว่านะครับให้เข้าใจให้ความเข้าใจให้ความสุขคือความเข้าใจผมพยายามให้ความเข้าใจได้เกิดความสุขทางด้านนี้นะครับส่วนนู่นนี่นั่นมีเยอะกว่านี้เยอะนะที่ว่าเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งดีในมะเขือหัวในมุ้งเลยนะครับโป๊กเลยหวังให้ทราบไว้หนูครับอากาศกลั้นนานๆผ่อนลมออกมามันยังจะร้อนด้านหลังช่วงใดสองข้างหนูไม่กินยามา2เดือนแล้วค่ะจริงๆสุดยอดมากมันต้องแอนตี้เนาะเคมีต้องแอนตี้ทุกเรื่องจำครับลงน้ำก็ต้องแอนตี้ลงดินก็แอนตี้หมดคนในบ้านเมืองต้องผูกสมัครใจกันแอนตี้ให้หมดนะขึ้นชื่อว่าเคมี
มันจะเรียกว่ายาก็แอนตี้มันเข้าไว้โอเคไหมครับ มันผู้ใดจะเรียกว่ายาก็แอนตี้มันเข้าไว้โอเคไหมรู้จักลุงหอกันยังไงใช่ไหมครับโอเคนะเอาของดีๆมาใช้ของฟรีดีกว่าอากาศคือของฟรีนะครับของดีที่สุดคือของฟรีให้เขาฟรีได้มาฟรีนั่นคือของดี คิดเป็นไหมครับให้เขาไปฟรีแล้วได้มาฟรีนั่นคือของฟรีดีที่สุดจบข่าวไหม คิดไม่เป็นได้ยุ่งนะสองคำเมื่อกี้เนี่ย ถ้าคิดเป็นจะสนุกครับโอเคนะ การบูชาผู้มีคุณควรบูชาแบบไหนจึงจะมีอานิสงส์มากเอาละสิ ขออย่างนี้นะสังเกตเวลาผมนำพาสมาธิฮะผู้มีพระคุณมีอยู่สี่กลุ่ม นะครับกลุ่มที่หนึ่งคือพ่อแม่ที่สองคือครูที่สอนให้เรามีความรู้อ่านออกเขียนได้นะทำอาชีพเป็นกลุ่มที่สามคือดูแลอะไรล่ะให้เรามาเกิดในแผ่นดินนี้ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าผู้นำบ้านเมืองคือพระมหากษัตริย์โอเคนะนักรบอะไรกันเช่นพระนเรศวรมหาราชเนี่ยใครไหมเช่นพระนารายณ์มหาราชใช่ป่าวนะเช่นพระเจ้าตากสินมหาราชโอเคไหมครับอะไรกันดูแลแผ่นดินเอาไว้เนี่ยให้เรามาเกิดตรงนี้โอเคไหมครับกลุ่มที่เอาพละกำลังเอาลวดเนื้อเชื้อไขปกป้องแผ่นดินไม่ให้ใครบรุกล้ำอธิปไตยนั่นนะครับคือกลุ่มผู้มีพระคุณจำเป็นหลักครับชาวบ้านบางระจันต้นตระกูลไทยใจเสียมานรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานสู้จนสุดเสียงว่าสู้จนสูญเสียนั่นนะฮะคือผู้มีคุณนะเจ้าโมยพ่อพญาแรงโอเคไหมครับนั่นนะครับระดับผู้มีคุณจำหน่อยครับเรื่องนี้จำหน่อยนอกนั้นท่านคิดเองทีนี้ครับโอเคนะสรุปใครก็ได้ที่ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยเป็นผู้มีคุณทั้งสิ้นรวมความว่าเราอยู่ในท่ามกลางของผู้มีพระคุณทั้งหมดในโลกใบนี้จบข่าวไหมครับคิดให้เป็นครับนี่โอเคนะนั่นคือผู้มีคุณนี่ว่าถามว่าจะทำไงผู้มีพระคุณจะไปยากอะไรเวลากินอะไรดีๆเนี่ยก็ขอให้คนเหล่านั้นเขาได้กินดีอยู่ดีไหมครับแค่นี้จำไม่ต้องจุดชุดจุดเทียนไหมเนี่ยถ้าผมจุดผมก็บอกว่ามันเปลืองส่วนตัวผมสูบบุหรี่มันเดียวก็พอแล้วเนี่ยแค่ไหมจุดไปทำไมแค่นี้ก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นโอเคเนาะเนี่ยบูชาแบบไหนเรากินอะไรดีก็นึกถึงเขาเรานอนที่ไหนสบายก็นึกถึงเขาโอเคไหมครับเราอยู่ที่ไหนสบายๆก็นึกถึงเขาเหล่านั้นแหละนั่นแหละครับจะบูชาผู้มีพระคุณบูชาแค่การนึกถึงแมนบอพี่จบข่าวเจ๋งไหมครับแจ๋วไหมครับง่ายไหมครับลงทุนไหมครับไม่มีโอ้ไหมครับมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละครับเอาละจบข่าวเนาะผมก็มันผมเนาะมิติของเทพพรบกับมิติของอัลฟาคือพื้นที่เดียวกันไหมครับคุณลุงโอ้ยเอาภาษาวิทยาศาสตร์มาใส่แล้วเด้ออัลฟาเนี่ยนะรังสีอัลฟารังสีเบต้ารังสีโอ้ยอย่าเลยครับมันไม่เข้ากันครับมันไม่เข้ากันครับอย่าเลยครับนะไอ้มิติของเทพพรหมเนี่ยเอาเรื่องจิตดีกว่าจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ดีกว่านะครับ
จิตสะอาดก็เจอแล้วเทพประมุขเขาเรียกจิตประพัสสรนะฮะจิตระดับนี้มันก็เป็นจิตที่เราสามารถเห็นกลุ่มเทพกลุ่มพรหมได้นะครับจิตประพัสสรโอเคนะไอ้ตรงนี้ไม่เอาภาษาวิทยาศาสตร์มาใช้นะครับพวกหนังสือพวกนี้เอาสีพวกอรูปพรหมนี่ได้ครับแต่มันขึ้นอัลฟาขึ้นเบต้าขึ้นแกมมาอะไรเขานั่นผมจะไม่ไปทางด้านนั้นจนเกินไปนะครับเพราะมันจะแตกประเด็นถ้าผมใช้คำว่าเดี๋ยวนะผมมักจะพูดอยู่เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องคือควอนตัมโอเคนะภาวะควอนตัมจะพูดอยู่เรื่องเดียวเนี่ยมากกว่านะครับจากเงินก็ดูเหมือนผมจะไม่ค่อยพูดไม่เคยพูดหรือไม่ค่อยพูดกันอะไรกันคล้ายๆกับผมเนี่ยถ้าผมพูดหลายเรื่องมันก็ยิ่งแตกประเด็นอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวขยะผมก็ไม่อยากจะเอามารบกวนส่วนประสาทของแต่ละท่านที่อยู่ในหน้าจอวิทยุเหมือนกันนะใช่ไหมฮะเอาแค่มันคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วมนุษย์เราจะไปไกลกว่านั้นมันเลอะมันเป็นขี้ฝอยเป็นขี้ผงเช่นศีลเนี่ยนะศีล5ศีล8ศีล10 207 311ผมก็ใส่ศีลข้อเดียวซะมันก็จบข่าวอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความง่ายหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำนี่ขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่เป็นต้นเนี่ยมันง่ายไม่กลัวทำไมเรื่องตายอยากตายเดี๋ยวนี้ได้ยังดีเดี๋ยวโหมันสุดยอดปรารถนาจะตายเดี๋ยวนี้นะขออย่างเดียวอย่าให้ตายบนอกตกน้ำตายแล้วกันขออย่างเดียวอย่าให้ถูกเหยียบตายแล้วกันตายเองโอ้ยสบายแค่เนาะโอเคนะตรงแค่นี้พอเด้อจะให้ผมไปพูดเรื่องของโฟตอนเรื่องพลาสมาอย่างเงี้ยนะก็จะมาพูดเรื่องของพวกนี้ซะมากกว่าโฟตอนพลาสมานิวตริโนอย่างเงี้ยก็ผมจะพูดอยู่3คำนี่นะครับโฟตอนพลาสมานิวตริโนโอเคนะครับพูดแล้วมันอธิบายมันค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่ามากกว่านั้นเลอะให้เป็นพวกนี้เขาร่ำเรียนพวกนั้นพวกมาให้มาแข่งขันการเรียนเขาหน่อยเดี๋ยวนี้จะสร้างเรื่องเข้าไปเรื่องวิทยาศาสตร์เต็มๆของเขานู่นนะตอนเราอ้างถึงนิดหน่อยนะครับไม่ต้องไปอ้างอิงที่มาที่ไปก็ไม่รู้จนเกินเราเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าอธิบายง่ายด้วยอย่างเงี้ยโอเคจบแล้วเนี่ยคุณครัมลุงงอครับผมไม่ได้ทำสมาธิแต่ผมพิจารณาจากข้อธรรมแล้ววันหนึ่งผมเห็นความคิดปรุงแต่งโอ้ยผมเห็นความคิดปรุงแต่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแต่เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้เขาถูกต้องหรือเปล่าครับความคิดปรุงแต่งจิตปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งผมว่าคนละเวอร์ชั่นนะไอ้ความคิดมันก็คิดก็ไม่เป็นหรอกเนาะมันก็ไปตามภาษาความคิดแหละครับคิดถูกคิดผิดคิดไกลคิดไกลคิดซ้ายคิดขวาคิดหน้าคิดหลังแต่ถ้าเป็นจิตเนี่ยจิตเป็นเรื่องของสีไปแล้วเห็นได้ในตาจิตปรุงแต่งจิตสีฉับพลันดังสีมันจะเห็นในตาเราเนี่ยนี่คือจิตปรุงแต่งโอเคนะหรือธรรมชาติของจิตที่มันยังไม่บริสุทธิ์มันยังขับเคี่ยวหรือปรุงแต่งกันอยู่ประมาณนั้นครับถักทอกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหม นะส่วนธรรมะความคิดมันผมคิดว่าไม่ผมก็ไม่สรุปว่าเป็นปรุงแต่งโอเคนะคิดคือความคิดธรรมดานี่คิดดีคิดชั่วคิดให้ร้ายใครหรือไม่ให้ร้ายใครนะฮะมันเป็นธรรมชาติความคิดธรรมชาติทางด้านใจโอเคไหมครับใจก็สามารถจับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้คือนามคือใจเนี่ยมันกึ่งรูปกึ่งนามนี่ดีกว่านะนะอย่างเช่นใจเราเห็นโทรศัพท์อยากได้นี่คือใจมันเห็นรูปก่อนเนี่ยไหมครับเห็นรูปก่อนรูปคือกึ่งรูปกึ่งนามโอเคไหมครับเป็นแอบสตรักไปเป็นละเอียดไปนะครับแต่จิตเป็นปรุงแต่งมันคนละมิติ
นะนะนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้คร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันคร่าวๆใช่ไหมคร่าวๆแต่พอเวลาผมบรรยายเรื่องจิตก็อยากจะให้ฟังกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่มันต้องใช้เวลาในเรื่องจิตเนี่ยสิ่งนี้อยากจะบรรยายให้กับผู้คนฟังเยอะๆบรรยายให้ฟังแล้วก็สาธิตในการรักษาเยียวยาของผู้คนผมจะทำจังกับคนหมู่มากๆนะครับบ้านไหนใครที่จะพอจะรองรับพื้นที่ต่างประเทศก็ใช้นี่ไงใช้วัดก็ได้ใช้วัดไทยนะครับใช่ไหมใช้สถานทูตก็ได้ครับก็ขอสิครับไม่ให้ใช้ก็เอาไฟไปด้วยก็แค่นั้นเองก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมครับไม่ให้ใช้ก็หาไฟไปด้วย ดูสิภาษาผมนี่ค่าเหมือนเช่นพอถ้าเขาเป็นค่าคนเขาจะอนุญาตอะไรไม่ค่อยวัดที่ให้บอกไว้วิจารจะเอามากจนเกินไปนะท่านมองเนี่ยเอามากจนกระทั่งมีเรื่องมีราวเกินไปก็ทำบุญสุนทานธรรมดาธรรมดาแหละพี่เอ้ยนะครับช่วยกันร่วมมือกันอย่าให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอคติคิดอยู่แค่นี้ครับเวลาคิดไม่ใช่เอิร์ดไปขายของในวัดเนี่ยโอ้ยผมไม่ทำอยู่แล้วขายของเนี่ยก็ไม่ทำอยู่แล้วนะโอเคนะจบเนาะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบต้องชอบด้วยนะอาชีพเนี่ย ต้องชอบในอาชีพเนี่ยนะก็ขอให้ประกอบไปขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้เดี๋ยวก็พอนะครับจะเป็นชับสริงคานบริวารก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเด้อแต่ถ้าหากจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกคราวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระยานาคเมื่อกี้จะพูดถึงเพชรพญานาคอริยธาตุอริยธรรมนั่นแหละครับนะ ทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑวันนี้ก็มีคนเสนอนะว่าอยากให้ทำสามสิ่งนี้อยู่รวมกันเอาไปเป็นสติกเกอร์ติดนู่นนี่นั่น